ครับก็สวัสดีเรียนที่รักทุกคนนะครับสำหรับครูในวันนี้ก็มาในวิชาเหมือนเดิมแล้วก็คือวิชาสุขศึกษาและก็พละศึกษาก็ต้องขอบคุณนักเรียนด้วยนะครับแล้วก็ที่นักเรียนเนี่ยได้ปฏิบัติในกิจกรรมที่ครูได้มอบให้ในวิชาพละศึกษาก็ถือว่าผ่านทุกคนส่วนใครที่ยังไม่ส่งมาทีก็อัดคลิปมานะครับถ่ายวิดีโอมาแล้วก็ส่งมาเพิ่มเติมมาได้นะครับครูก็จะดูนะครับไล่ดูไปเรื่อยๆสัปดาห์นี้นะครับมาในวิชาสุขศึกษาถ้าในหนังสือนะครับก็ในบทที่2อารมณ์กับสุขภาพนะครับในหน้าที่71นะครับถ้าในหนังสือของนักเรียนนะครับเพราะนั้นในเรื่องนี้นะครับนักเรียนก็เรียนรู้เกี่ยวกับอารมณ์กับสุขภาพว่ามีความสำคัญอย่างไรนะครับอารมณ์มีความสำคัญอย่างไรกับสุขภาพมีการเชื่อมโยงกันอย่างไรถ้าอารมณ์เนี่ยไม่ดีสุขภาพจิตไม่ดีส่งผลอย่างไรกับนะครับส่งผลอย่างไรต่อสุขภาพของเรานะครับมีผลทางด้านใดบ้างครูก็สรุปมาเป็นย่อๆให้นักเรียนนะครับให้นักเรียนดูตามในหนังสือไปเลยก็ได้นะครับก็คือในหน้าที่72นะครับหน้าที่73นะครับหน้าที่74นะครับ72 73แล้วก็74 73นี้จะเป็นแบบฝึกงานเดี๋ยวหลังจากนี้ให้นักเรียนทำนะครับเอาเรามาดูเนื้อหาแบบสรุปง่ายๆนะครับอารมณ์กับสุขภาพเขาบอกว่าสภาวะทางอารมณ์และความรู้สึกสภาวะทางอารมณ์และความรู้สึกที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเราในแต่ละวันมีทั้งด้านบวกและก็ด้านลบเช่นสภาวะทางอารมณ์ทางด้านลบสภาวะทางอารมณ์ทางด้านลบไปเช่นโกรธหงุดหงิดเครียดเกลียดเศร้าใจเสียใจก้าวร้าวอิจฉาแล้วก็ริษยาทั้งหมดนี้เป็นสภาวะทางอารมณ์ทางด้านลบทั้งหมดเลยนะครับวันถ้านักเรียนมีความโกรธนักเรียนหงุดหงิดขึ้นมาเมื่อไหร่นักเรียนมีความเสียใจก้าวร้าวเมื่อไหร่อันนี้แสดงว่าอารมณ์เนี่ยจะอยู่ในทางด้านลบนะครับวันจะส่งผลต่อสุขภาพต่อไปสภาวะทางอารมณ์ทางด้านบวกเป็นอย่างไรครับสภาวะทางอารมณ์ทางด้านบวกเช่นนักเรียนขำขันปลื้มปิติเบิกบานใจยิ้มรักยินดีขอบใจสนุกชื่นชมแล้วก็สุขสบายถ้าเกิดอารมณ์ลักษณะแบบนี้เป็นอารมณ์ทางด้านบวกนะครับวันในแต่ละวันระหว่างทางด้านลบกับทางด้านบวกนักเรียนเกิดอารมณ์ทางด้านไหนมากกว่านะครับถ้าเกิดทางด้านลบมากกว่ามันจะส่งเสียต่อสุขภาพส่งเสียต่อสุขภาพอย่างไรลองดูนะครับสภาวะทางอารมณ์และความรู้สึกที่มีผลต่อสุขภาพ1ผลที่มีต่อสุขภาพทางด้านบวกนะครับ 1.1 ร่างกายแข็งแรงถ้ามีนักเรียนมีสภาวะอารมณ์ทางด้านบวก1ทำให้ร่างกายแข็งแรง2นะครับปลอดภัยนะครับปลอดโรคภัยไข้เจ็บ3นะครับสุขภาพจิตแจ่มใสร่าเริง4เป็นที่รักใคร่ของทุกคนนี่แน่นอนเลยนะครับถ้านักเรียนมีองค์ประกอบนักเรียนเป็นคนขำขันนักเรียนมีจิตใจที่เบิกบานแจ่มใสมียิ้มแย้มมีความรักใคร่สนุกสนานจะส่งผลทั้ง3อย่างทั้ง4อย่างนี้ต่อร่างกายนะครับ2ผลที่มีต่อสุขภาพทางด้านลบถ้านักเรียนมีสภาวะทางอารมณ์ทางด้านลบจะมีผลต่อด้านร่างกาย 2.1 ร่างกายจะอ่อนแอ 2เกิดโรคภัยไข้เจ็บ 3สุขภาพจิตเสื่อม 4ไม่มีใครอยากเข้าใกล้เห็นไหมครับ 1ถ้านักเรียนเป็นคนขี้โกรธหงุดหงิดและก็เครียดส่งผลให้ร่างกายนี้อ่อนแออย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เกิดโรคไปไข้เจ็บสุขภาพจิตเสื่อมและที่สำคัญถ้านักเรียนมีความเห็นแก่ตัวมีคนเป็นคนก้าวร้าวเป็นคนขี้อิจฉานักเรียนจะไม่มีใครอยากเข้าใกล้นะครับเพราะนั้นเห็นไหมครับมันจะส่งผลต่อสุขภาพต่อไปนะครับเรามาดูการสร้างเสริมสภาวะทางอารมณ์ทางด้านบวกเพราะนั้นนักเรียนจะต้องมีวิธีในการสร้างเสริมนักเรียนมีวิธีการสร้างเสริมแบบอย่างไรครับแบบไม่ง่ายนะครับก็คือ1เป็นคนมองโลกในแง่ดีแล้วก็มองบางเรื่องเนี่ยให้เป็นเรื่องของสนุกสนานนะครับเป็นคนมองโลกในแง่ดีก็คือนักเรียนรู้จักในการให้ค
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนเอาไปให้กับเพื่อนนั้นนักเรียนเป็นคนอย่างนี้นะครับก็ได้เรียกว่านักเรียนเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีก็จะทําให้เป็นเพื่อนอยากที่จะเข้าใกล้อยู่ใกล้แล้วมันก็มีความสุขนะครับ2หากิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความร่าเริงให้กับตนเองนักเรียนต้องมีกิจกรรมนะครับในการสร้างเสริมให้กับตนเองเช่นอะไรครับพูดคุยกับเพื่อนในเรื่องสนุกอ่านหนังสือการ์ตูนอะไรต่างๆพวกนี้เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างนะครับในให้เราเนี่ยมีอะไรครับไม่เครียดอะไรต่างๆพวกนี้3นะครับสร้างความสนุกสนานและก็กระตือรือร้นให้กับตนเองก็คือเช่นทำกิจกรรมที่ตนเองชอบก็คืออาจจะออกกำลังกายอาจจะเล่นกีฬาอะไรต่างๆพวกนี้ก็เป็นกิจกรรมที่นักเรียนเนี่ยลองทำดูที่นักเรียนชอบนะครับก็มีความสุขนะครับกิจกรรมที่ตนเองเนี่ยถนัดด้วยนะครับราศีเกิดความไม่สบายใจเมื่อเกิดความไม่สบายใจให้หาวิธีผ่อนคลายก็เช่นพูดคุยกับเพื่อนให้กำลังใจกับตนเองทุกคนนะครับย่อมมีการเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาในบางครั้งหรือบางวันนะครับนักเรียนรู้สึกผิดหวังในต่างๆพวกนี้ถ้านักเรียนเก็บไว้คนเดียวไม่ไปพูดคุยกับใครเลยมันก็อาจจะเกิดความเครียดหรือบางคนอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าอะไรต่างๆพวกนี้นักเรียนต้องหาวิธีออกนะครับทางออกก็คือพูดคุยกับเพื่อนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดถ้าเกิดปัญหาใหญ่จริงๆนะครับ1นักเรียนจะต้องเป็นคนที่ยอมรับความจริงถ้าทำผิดต้องยอมรับความจริงนะครับแล้วไปพูดคุยกับพ่อกับแม่นะครับนั่นคือวิธีในการแก้ปัญหาเมื่อไหร่ที่นักเรียนไม่สบายใจนะครับแล้วก็5พัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งเช่นก็คือการฝึกสมาธิทำจิตใจให้สงบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนักเรียนเนี่ยลองดูนะครับทำไมโรงเรียนเนี่ยพยายามให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิในตอนเช้าๆฝึกในการนั่งสมาธิอย่างน้อยๆนะครับถ้านักเรียนก่อนนอนนักเรียนลองฝึกนั่งสมาธิสัก1นาทีเอาออกจากนิดๆก่อนนะครับเพื่อทำให้จิตใจเนี่ยมีความเข้มแข็งนะครับครับครูก็มีเพียงแค่นี้นะครับในสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ถ้าเป็นในหนังสือนะครับก็คือในหน้าที่71เนื้อหานะครับ72แล้วก็เป็นกิจกรรมนะครับให้นักเรียนทำในหนังสือก็คือในหน้าที่7372นี้ก็มีอยู่ด้านล่างนะครับเป็นกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่1ส่วนในหน้าที่73ก็เป็นกิจกรรมที่2และก็กิจกรรมที่3นะครับในหน้าที่74นะก็เป็นเนื้อหาที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้ในหน้าที่75เป็นกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำลงไปในหนังสือทำถึงหน้าที่75นะครับเพียงแค่นี้สำหรับสัปดาห์นี้นะครับเพราะนั้นครูก็ฝากให้นักเรียนได้ทวนนะครับแล้วก็ลองอ่านในหนังสือแล้วก็ทำกิจกรรมในหนังสือเรียบร้อยด้วยนะครับก็มีเพียงแค่นี้นะครับสัปดาห์นี้ให้นักเรียนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยครูก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ